ตอนนี้รวมทุกกลุ่มทุกทั้งสองห้องเข้าด้วยกันแล้วเนาะครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะต่อไปจะถามว่าเป็นยังไงบ้างคะของห้องอาจารย์ประภาสตอนนี้ห้องของอาจารย์เจี๊ยบได้แนวทางแล้วก็ได้โฟลไปปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่เครื่องมืออุปวัสดุอุปกรณ์ยังไม่ออกเลยของอาจารย์ประภาสกับของอาจารย์ปิ๋วเป็นยังไงบ้างขออนุญาตใส่แว่นตานะเนื่องจากว่าแสงมันสะท้อนมากนะคะเลยเดี๋ยวจะไม่ใส่ไม่เปิดแสงก็เดี๋ยวจะหน้ามืดไม่พี่แม็กไม่อ๋อเด็กทำโฟเสร็จแล้วครับโอ้โหก็บทที่หนึ่ห้งองเสร็จนี้แล้วบทที่หนึ่งเสร็จแล้วด้วยใช่ครับบทที่หนึ่งเสร็จแล้วบทที่สองกำลังจะส่งครับอ๋อแต่ว่าก็มีรายการมาแล้วรายการของมาแล้วนะครับแล้วก็ยังงงอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยๆว่ากันอีกทีพรุ่งนี้มีเวลาโอเคก็จะเป็งนั้หน่วงขพี่อเนนมอต้นนิดหน่อยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินคุ้นมือแต่ว่าพี่เนนมอปลายก็พร้อมรับทุกสถานการณ์เนาะคือสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่โอเคงั้นของโครงงานเครื่องวัดระดับอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวกับเครื่องกรองอากาศนะคะเพื่อจะต้องตามงานให้กับอาจารย์ประภาสพรุ่งนี้แล้วก็ให้อาจารย์เจี๊ยบพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าอบรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปทําการบ้านต่อทุกกลุ่มแหละเนาะกลับไปทําการบ้านต่อนะคะแล้วก็ขอเป็น proposal บทที่หนึ่งบอยท่าทีง่หนึ่งที่ของใครยังไม่ส่งด้วยนะครับกับบทที่สองส่งวันนี้นะครับหนึ่งกับสองส่งวันนี้นะครับส่งในกลุ่มไลน์นั่นแหละครับเนาะแล้วก็ของอาจารย์เจี๊ยบขอวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะคะที่เป็นไปได้ความเป็นไปได้ก่อนเนาะไม่ครบไม่เป็นไรนะคะพี่เนนกลุ่มวัดระดับน้ำครับพี่เอส่งรายละเอียดของเทคโนโลยีของอัลตราโซนิกที่มันจะวัดได้แม่นยำให้พี่เนนไปแล้วในไลน์นะครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงส่งให้พี่เนนนะแล้วก็มันจะมีรายละเอียดอยู่อยู่ประมาณ8บทด้านล่างนะครับตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่8ในเรื่องการประยุกต์ใช้อัลตราโซนิกนะครับว่าให้มันแม่นยำยังไงให้ศึกษาดูให้พี่เนนกับพี่เลี้ยงศึกษาดูนะครับโดยละเอียดใช้อัลตราโซนิกได้แต่ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะนะครับโอเคครับงั้นขออนุญาตสรุปกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือจากที่เราเข้ากิจกรรมวันนี้ทั้งวันกันแล้วในแต่ละกลุ่ม2ห้องนะคะ4กลุ่มเป็นหลักเนาะก็เท่าที่ดูจากประเมินจากการรายงานแล้วก็การทําข้อมูลนะคะแต่ละกลุ่มน่าจะมีความเป็นไปได้ในความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการทํางานของตนเองค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยเนาะใช่ไหมอาจารย์แม็กทำไมอาจารย์แม็กคิวชนกันอย่างนั้นล่ะครับครับใช่ครับไม่การพิมพ์มานี้ครับโอเคก็อีกวันเดียวนะคะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็คืออาจจะเห็นว่าใน3วันนี้เรามีความเข้มข้นขึ้นเนื่องจากว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวพอหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันแล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดมันทำให้เราอาจจะไม่ได้เจอกันง่ายนักเนาะไม่อยากจะให้ลืมก็เลยเราก็จะเห็นว่า3วันนี้มันจะเข้มข้นมากนะคะเหนื่อยกันนิดหน่อยแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จละนะคะสู้ๆเนาะทีนี้วันนี้ก็คือเดี๋ยวรบกวนให้พี่เลี้ยงทั้ง5คนประสานงานแล้วก็ช่วยน้องเนนนะคะช่วยดูเรื่องของบทที่1บทที่2บทที่3บทที่1ก็คือตามรูปแบบโครงสร้างของอาจารย์ประภาสที่ให้ไปเลยนะคะแล้วก็ชื่องานเปลี่ยนให้แล้วเนาะชื่ออาจารย์ชื่องานของทั้งของกลุ่มของอาจารย์ประภาสอาจารย์ศิรินาอาจารย์เจี๊ยบเปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวรอชื่องานของกลุ่มอาจารย์ศิริอาจารย์ปิยนันท์เรื่องของเครื่องกรองอากาศอีกนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ปรับให้ชื่อให้มีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับงานที่ตัวเองจะทำนะคะ
ทีนี้ในบทที่1พอส่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางพวกอาจารย์ด้วยกันเนี่ยก็จะมาทําการอ่านแล้วก็ดูเรื่องของความสําคัญของปัญหาว่าชัดเจนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะคะระหว่างนี้ก็จะมีการปรับส่งกลับไปให้แก้นะคะหลักๆเลยก็คืออยากจะให้พี่เลี้ยงช่วยกันประสานงานต่อเนาะไม่ทิ้งไปไหนนะคะบทที่2เรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใช่ไหมจันแม็กเหมือนของเปเปอร์เราเลยเนาะใช่ครับเหมือนกันเดะนี้โอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะองค์ความรู้ต่างๆก็คือที่เมื่อวานได้ให้กันไปบ้างแล้วในบางส่วนสามารถหยิบมาใช้ในงานได้ในเนื้องานได้เลยพิมพ์ลงได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของเครื่องกรองอากาศเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พี่นัทให้แนะนำเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการผลิตตัวกรองเองด้วยเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเข้าไปเนาะก็อยากจะให้ทุกกลุ่มอยากจะให้ลองปรับปรุงปรับดูนะคะแล้วมันเป็นการทดลองง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วมันในขณะเดียวกันก็มองว่าเป็นการเปรียบเทียบผลการทดลองในการกรองอากาศได้ดีด้วยนะคะแล้วประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เราทำการสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะเพราะนั้นอย่างที่บอกก็คือในรอบนี้ในกระบวนการของการจัดการจัดอบรมค่ายครั้งที่2ค่าย EQ สั่ง2นะคะของปีนี้ในปีที่4เราจะเน้นเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะเอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาช่วยให้สามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆได้นะคะก็จะเน้นว่าก็จะเห็นว่ารูปแบบตอนนี้เราเป็นการบูรณาการเข้ากับวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่น้องเรียนต้องเรียนรู้แล้วก็พี่เลี้ยงก็ต้องรับทราบด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ในวันพรุ่งนี้กำหนดการที่เราวางแผนไว้ให้นะคะตอนแรกเนาะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะเนื่องจากว่าตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเจอกันแล้วเราก็จะนำเสนอเลยทีละกลุ่มแต่กลัวว่าน้องเนนจะทำไม่ทันนะคะก็เลยปรับเปลี่ยนแผนระยะเวลานิดนึงก็คือว่าในตอนเช้าเราก็จะมาเจอกันเหมือนเดิมเราก็จะมีห้องแบบนี้แหละให้ทำงานต่อนะคะทีนี้ไปจนถึงตอนบ่ายโมงก็คือ13 นาฬิกาเราก็จะเริ่มทำการให้แต่ละกลุ่มนำเสนองานของตนเองนะคะรูปแบบในการนำเสนอคือนำเสนอทีละกลุ่มว่าสิ่งที่เราทำไปนั่นแหละเรื่องแต่ละเรื่องนั่นแหละเป็นอย่างไรบ้างการที่จะนำเสนอวันพรุ่งนี้ได้ก็คือพี่เนนก็ต้องทำการบ้านวันนี้ให้เรียบร้อยด้วยให้เรียบร้อยก่อนหรือเรียบร้อยให้มากที่สุดจึงจะสามารถเอาไปใช้ในการนำเสนอพรุ่งนี้ได้นะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ประภาสเล่าว่าพรุ่งนี้พี่เนนจะต้องมีรูปแบบในการนำเสนออย่างไรนิดนึงค่ะพี่เนนได้ยินอาจารย์นะครับได้ยินอาจารย์ไหมครับได้ยินอยู่เนาะประเด็นของอาจารย์ก็คือว่าในบทที่หนึ่งอะครับที่ส่งมาจากจะมีแค่ตอนนี้ที่มีห้องทางห้องอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้ตรวจแล้วนะครับก็ถือว่าถ้าเต็ม10ก็ได้ประมาณ7-8% เจ็ดถึงแปดคะแนนนะครับที่ได้เต็ม10เนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าระยะเวลาเราค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าเขียนมาก็ถือว่ามีการปรับแก้ถึง2-3 ครั้งเนาะอาจารย์ก็ดีใจนะครับที่แบบพูดไปก็ไปปรับกันวุ่นวายไปหมดนะครับห้องอาจารย์นะครับตามนั้นเนาะทีนี้อีกห้องนึงอาจารย์ยังไม่เห็นก็เดี๋ยวไม่เป็นไรอาจารย์ก็เดี๋ยวรอเย็นนี้นะครับก็ส่งมาทางอาจารย์ก็จะตรวจให้เนาะทีนี้จะแนะนำสำหรับบทที่2นะครับเนื่องจากว่าอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการทำ mind map ที่เป็นการแยกออกเป็น STEMนะครับ STEM ไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของทฤษฎีที่ท่านรู้จากทางในห้องวันนี้นะคะทั้งอาจารย์จุฬาลักษณ์ทั้งอาจารย์พลวัฒน์ทั้งอาจารย์ปิยนันท์ทั้งอาจารย์พินัทเนี่ยนะครับท่านช่วยเอามาเขียนแยกนะครับแต่ละส่วนภาพนั้นจะเป็นภาพสรุปได้ดีนะครับว่าทฤษฎีต้องใช้อะไรบ้างครับถ้าไม่มีท่านไม่มีรูปนี้มาซึ่งต้องส่งนะครับท่านก็จะโดนอาจารย์ตีวันพรุ่งนี้นะครับอันถัดมาคือโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือว่าโครงงานที่เกี่ยวข้องเขาให้หา3เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องมีการพูดถึงโครงงานพวกนี้ด้วยนะครับว่าเอ๊ะของเขาเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้ไว้ให้นะครับส่วนกําหนดการในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็น่าจะเปิดห้องตั้งแต่ประมาณ 8:30 นนะครับ8:30 นเนี่ยเราก็อยากให้พี่เนนมาตรงเวลาเลยนะครับก็คือลงมือทําได้เลยเนาะจะคอนเน็กต์อินเทอร์เน็ตหมายถึงว่าจะคอนเน็กต์คุยกับอาจารย์ได้หรือยังไม่ได้ไม่เป็นไรลงมือทําไปก่อนนะครับก็คือเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับอาจารย์มั่นใจว่าวันนี้อาจจะล้ามาทั้งวันเนาะอาจจะไปรีแลกซ์ช่วงเย็นไม่เป็นไรแต่ก่อนจะไปรีแลกซ์ช่วงเย็นช่วยนั่งจับกลุ่มคุยกันก่อนนะครับว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรต่อเนาะเรามีความคาดหวังว่าในส่วนของค่าย2เนี่ยครับเราอยากให้ตัวงานเสร็จไปเกือบประมาณ60%กว่านะครับซึ่งตอนนี้ค
ท่าที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครับก็คิดว่าเกิน 50% แล้วเพราะว่าเนเนี่ยมีความเข้าใจเมื่อเทียบกับเมื่อเช้านะครับต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่อาจจะดูแบงค์ๆนิดหน่อยเอ๊ะเขาให้มาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารุ่นพี่ทำอะไรไว้เรายังคิดไม่ออกอะตอนนี้เราก็พอจะพอเราจี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะตัวท่านเองเข้าใจเนาะเราไม่อยากให้หลุดนะครับเพราะว่าหลุดแล้วหลุดเลยเพราะจากประสบการณ์นะหลุดแล้วหลุดเลยจริงๆนะครับหลุดไปเลยอะครับพอมันหลุดจากค่ายนี้ไปปุ๊บพอมาต่อค่าย3มันจะไปไม่ได้แล้วนั่นจะเป็นภาระของพี่เนนที่ไม่ได้นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วยไม่นอนตั้งแต่ตอนนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็จะมีเวลาพักเยอะขึ้นทีนี้วันก็อาจจะเข้มข้นประมาณ3วันนี้เป็นหลักเนาะวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการอบรมที่เป็นช่วงเช้านะครับจะเป็นแบบโคชชิ่งเนาะเป็นแบบให้คำปรึกษานะครับอาจารย์จะไม่ไปตามจี้แล้วนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับแล้วท่านก็เปิดไมค์สอบถามเช่นอาจารย์ครับตรงนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะวิ่งเข้ามาถามเพราะว่าหลายคนวันนี้ก็วิ่งเข้ามาถามเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะอาจารย์ตรงนี้ผมงงที่อาจารย์สั่งอ่ะได้ครับอย่างนี้ถูกต้องเพราะว่าเราเพิ่งทำมือใหม่หัดขับเนาะเราก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยท่านถามตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านต้องลงมือทำจริงๆตอนที่อาจารย์ไม่อยู่กับท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาหนักกว่านี้อีกเนาะเพราะฉะนั้นเราคุยกันให้เข้าใจเลยว่าเราจะทำอะไรไปทางไหนบ้างนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ในช่วงเช้าอะครับสิ่งที่อาจารย์อยากได้ก็คืออาจารย์จะมีตัวเทมเพลตสไลด์กลางสำหรับนำเสนอไว้ให้เนาะเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อของอาจารย์ก็จะมีเรื่องปัญหานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ท่านต้องนำเสนอว่าปัญหาของงานท่านคืออะไรนะครับอันที่สองท่านต้องนำเสนอแนวคิดครับก็คือโครงสร้างที่ท่านวาดขึ้นก็ได้นะครับจริงๆก็คือแปะลงไปได้เลยนะครับตรงส่วนนี้น่าจะชัดเจนสุดเนาะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการทำนะครับตัวขอบเขตอยู่ในแนวคิดอยู่แล้วก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะโชว์สิ่งที่เราคิดเป็นไอเดียว่าเราจะทำอะไรต่อจากนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะเห็นว่าท่านทำอะไรท่านจะทำอะไรต่อจากตรงนี้บ้างนะครับก็จะใช้เวลาถ้านะครับอันนี้ปรับตามความเหมาะสมเนาะอาจารย์จุฬารักษ์ถ้าพี่เนนฮึดเสร็จ1ชั่วโมงเราพรีเซนต์เลยจบเร็วนะครับต้องพูดแบบนี้แต่ถ้าเราดูแล้วยังไปไม่ได้ยังไม่เสร็จก็อาจจะเริ่มช้านะครับเริ่มช้าอาจารย์ก็เลิกช้านะครับอาจารย์บอกก่อนนะนะครับเพราะอาจารย์ในตั้งใจมาถามกันอย่างนี้ไหมอาจารย์แม็กถามน้องเนนว่าพรุ่งนี้จะให้เริ่มกี่โมงดีกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยถาม อาจารย์ตั้งใจมาถามอยู่แล้วนะครับหมายความว่าอาจารย์ก็บางอันอาจารย์ก็งงๆเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังทั้งสองข้อนะครับเพราะฉะนั้นบางอันที่เป็นของอาจารย์เองก็ยังมีติดขัดบางอย่างที่ให้ไปหาคำตอบท่านก็ต้องไปหาคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะให้ท่านนำเสนอคือทั้งหมดนะครับคือสิ่งที่ท่านคิดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะพยายามให้คอมเมนต์ในส่วนที่จะได้ไปต่อนะครับหรือว่าเพิ่มจากเดิมไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ฝากทางพรุ่งนี้เนาะคนที่จะควบคุมท่านเป็นหลักนะครับก็คือทางคุณครูนะครับแล้วก็ทางพี่สตาฟของเราเนาะส่วนอาจารย์จะเป็นโคชชิ่งนะครับจะนั่งโค้ชเลยนะครับเนี่ยเขียนอันนี้เขียนอันนี้เพราะวันนี้ก็ทำแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับปรับหลายอย่างอยู่พอสมควรก็จะเป็นห่วงของอาจารย์ก็จะเป็นห่วงน้องมอต้นเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเจอแค่ค่ายแรกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่มอปลายเนี่ยเจออาจารย์มาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะคุ้นกับอาจารย์พอสมควรคิดเองนะครับว่าเขาน่าจะคุ้นกับตัวเองนะครับก็ตรงส่วนนี้ครับเดี๋ยวมีสไลด์ให้ไปเติมแล้วก็เติมมาบางกลุ่มจะได้ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้นำเสนอเนาะรูปแบบในการนำเสนอก็เล่าให้ฟังอะครับเป็นการแชร์ให้เพื่อนๆในห้องฟังด้วยว่าเพื่อนคนนั้นทำอะไรเราใช้อะไรของเขาได้บ้างนะครับของอาจารย์แม็กน่าจะมีประมาณนี้นะครับวันนี้อาจารย์เจฟขอพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มเอางี้กว่าตามที่อาจารย์ประจำกลุ่มดีกว่าขอวัสดุวันนี้นะขอวัสดุเพื่อจะได้ส่งย่อส่งรายการนะคะขอไม่เกิน2ทุ่มนะโอเคเนาะทีนี้อาจารย์แม็กถามนิดนึงพอดีในกลุ่มของที่พี่คอนซัลท์กับพี่เอกับพี่นัทเนี่ยก็คือว่าพี่ให้น้อง2กลุ่มเนี่ยทำตารางกำหนดงานกำหนดการดำเนินงานด้วยพี่สามารถเอาไปใส่ในบทที่1ได้ไหมมันจะไปอยู่บทที่3อยู่บทที่สามเหรอโอเคได้แล้วจะไปอยู่บทที่สามโอเคเนาะแต่ทีนี้บทที่สามอาจารย์ยังไม่ได้ส่งเทมเพลตให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งหัวข้อให้เนาะไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวหัวข้อสร้างแป๊บเดียวมีอยู่นะครับท่านก็เติมมาเหมือนเดิมเนาะเพราะมันต้องระบุวัสดุอุปกรณ์แล้วก็รายละเอียดบางอย่างวิธีการทำอะไรเงี้ยแต่ค่ายนี้เรายังไม่เน้นการวัดผลนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้จันก็ได้พูดถึงวิธีการวัดไปบ้างพอสมควรนะจะงงๆนิดนึงเนาะ
มีคิดร้อยละอะไรก็ไม่รู้ด้วยเมื่อวานนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่ายสามเราอาจจะมาเติมตรงนี้กันนะครับโอเคอาจารย์เอ๋มีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคงั้นเดี๋ยวของอาจารย์เอ๋ก็คือเป็นคุยกันนอกๆสำหรับกลุ่มของนาข้าวเนาะส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำหรับกลุ่มนาข้าวนะครับพี่เลี้ยงยังอยู่ไหมครับอยู่ครับครับอยู่ครบเนาอยะู่ครับพี่เลี้ยงเดี๋ยวโอเคครับพี่เลี้ยงคืนนี้ก็น่าจะต้องช่วยงานหนักกับน้องๆนิดนึงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะครับครับผมโอเคเยี่ยมมากน่ารักพี่เลี้ยงมากครับพี่เลี้ยงครับพรุ่งนี้มาให้ตรงเวลานะครับได้ครับครับผมขอบคุณไม่ทราบไม่รู้เข้าลิงก์ไหนครับครับพี่ต่ออยู่ไหมครับอยู่ครับนะครับพรุ่งนี้พี่ต่อต้องมาคนแรกนะคะอะไรนะครับให้มาคนแรกเสียงขาดครับเขาเสียงขาดอีกแล้วนะครับฮัลโหลจริงครับจริงครับฝนตกครับที่นี่ครับบ้านพี่ต่อเนี่ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างกันผมไม่ได้พูดเล่นนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่างหลังไม่มีลิงก์เข้าห้องใช่ไหมอาจารย์ส่งลิงก์ให้ในไลน์เลยเข้ารอไปเลยนะลิงก์มีแล้วลิงก์เดิมนะครับครับผมเมื่อเมื่อเช้ามาคุยกันรอตั้งแต่7 โมงนะครับอใช่ครับแล้วทำไมในไลน์ไม่บอกอาจารย์ละจ้าว่าเข้าไม่ได้บั๊กเกมอาจารย์จะส่งลิงก์มาที่เมื่อเช้าไปเข้าเช้าเพราะใช่เพราะว่าอันนี้อาจารย์งงว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เข้ากันวะก็เลยส่งไปให้ใหม่เนาะโอเคครับเสียงอะไรโอเคพี่ต่อพี่เลี้ยงทั้ง5 คนคาดว่าจะติดปัญหาประเด็นไหนไหมครับคืนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของพวกคุณแล้วนะยังครับคุณผมยังครับไม่มีแสดงว่าไม่ติดปัญหานะไม่ไลน์มาหาตอน2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มเที่ยงคืนอันนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเอาไม่ถึงขนาดนั้นเนาะใช่ยังไม่วิกฤตขนาดนั้นเนาะยังไม่วิกฤตมากอาจารย์รบกวนเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตสอบถามไปยังทุกกลุ่มดีกว่าเนาะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเหนื่อยไหมนะครับอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวถามกลุ่มทางอาจารย์เจี๊ยบก่อนเนาะเครื่องอะไรนะเครื่องช่วยทำระบบช่วยทำนาอยู่ตรงไหนครับเครื่องต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในนาข้าวอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไหวไหมครับน้องมอต้นไหวนะครับไหวไหมครับพี่เนนโอเคไหมผ่อนคลายขึ้นเยอะนะครับโอเคผ่อนคลายขึ้นเยอะยาหอมยาดมยาดมยาหมองนะครับโอเคครับพี่เนนมอต้นกลุ่มเครื่องหมักปุ๋ยอยู่ไหมครับเครื่องหมักปุ๋ยครับเครื่องหมักปุ๋ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ครับเปิดกล้องยางอ๋อพี่เนนธนดลนะครับอาจารย์เป็นห่วงจังเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เรียกอีกพี่เนนก็ต้องแต่งตัวอีกรอบหนึ่งนะครับพี่เนนหนักไปทั้งตัวโอเคนะครับพี่เนนมอปลายนะครับกลุ่มพี่เนนผักไฮโดรโปนิกอยู่ไหมครับผักไฮโดรโปนิกช่วยหมุนกล้องไปหาตัวเองหน่อยนะครับช่วยหมุนกล้องไปหาตัวเองหน่อยนะครับใช่ท่านอยู่กันครบไหมครับโอเคขอบพระคุณที่ช่วยตั้งกล้องไว้ให้นะครับโอ้ยกลุ่มนี้ชิลแล้วกลุ่มนี้เซียนแล้วขั้นเทพแล้วกลุ่มนี้กลุ่มถัดมากลุ่มพี่เนนที่ดูเรื่องของเครื่องกรองอากาศครับเปิดกล้องหน่อยครับอยู่ห้องนั้นไงมุมขวาตรงนั้นมันไม่มีกล้องกลางใช่ไหมไม่มีไม่มีกล้องกลางแต่ว่ากล้องหน้าเขาไม่มีเนาะโอเคใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับโอเคพรุ่งนี้ขออย่างเดียวนะครับอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญเลยคือท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านกรุณาเปิดกล้องไว้นะครับแต่ปิดไมค์ไว้นะครับยกเว้นช่วงเวลาสอบถามนะครับขอบพระคุณนะครับพี่เลี้ยงด้วยไหมแสดงว่ามันเปิดได้ทุกโต๊ะแหละอาจารย์ว่าโอเคจะได้เห็นแต่ละคนสีหน้าเคร่งเครียดไหมนะครับอาจารย์จะได้เข้าไปรีแลกซ์ถูกเวลานะครับจะช่วยแบมบัดเดี๋ยวจะเปิดดนตรีเบาๆนะครับให้ท่านได้พักผ่อนแล้วก็หลับไปเนาะวันนี้พี่เนนธนดลไม่หลับเลยนะครับอาจารย์ต้องขอบพระคุณมากสุดยอดนะครับพี่เนนอะไรนะเฟิร์มเนาะพี่เนนเฟิร์มอาจารย์ไม่ค่อยรู้จักใครหรอกเพราะว่าพอดีปิดแมสกันหมดอาจารย์ก็ไม่ค่อยจะมองใครถนัดเท่าไหร่เนาะนะครับ
โอเคครับอาจารย์จุฬารักษ์ครับโอเคอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ศิรินามีอะไรเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหมคะไม่มีนะอาจารย์ปิยนันท์อาจารย์แอนกับอาจารย์พี่ณัฐมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวจะส่งหัวข้อใหม่ไปให้พี่เนนนะคะกับพี่เลี้ยงนะคะโอเคอาจารย์พี่ขออาจารย์ทั้ง4ท่านพี่ขอชื่อภาษาอังกฤษของโครงงานด้วยนะโอ้โหเอาภาษาไทยให้รอดก่อนเอาภาษาไทยก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งภาษาอังกฤษให้เนาะเอาภาษาไทยก่อนไม่พี่เนนจะโอเคกับชื่อพระเจ้าเหมือนอยู่ไอAEC ยังไงก็ไม่รู้แป๊บนึงนะคิดไม่ออกนั่นแหละนั่นแหละเนาะโอเคขออนุญาตถ่ายภาพโมหน่อยค่ะทุกท่านเปิดกล้องค่ะพี่ณัฐเข้ามาด้วยนะอาจารย์พี่ณัฐแป๊บนึงค่ะตามแป๊บนึงพี่เนนพรุ่งเห็นมั้ยพี่เนนเค้าก็ต้องแต่งตัวก่อนเค้ามีแบบชุดสําเร็จรูปมั้ยอ่ะแบบสําเร็จรูปเอานี่ไงคุณหมีมาแล้วนี่ไงคุณหมีก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อกับพี่ต่อกับพี่วายนี่ซื้อเสื้อที่เดียวกันป่ะครับชอบปัดย้อมเหรอครับไม่มีเสื้อผ้าใส่ครับอ้าวไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ใช่ผมก็ขอมาจากพี่วายครับครับพี่ตองอยู่ไหมครับพี่เป๊กอยู่ไหนพี่เป๊กมาแล้วพี่ตองหายครับอยู่ไหนวะมันมืดครับแป๊บนะครับโอเคครับเปิดไฟแป๊บครับฮะเปิดไฟแป๊บพี่เลี้ยงไปแท็กอาจารย์เป็นไปแอดแฟนเฟรนด์อาจารย์ใน Facebook ด้วยนะครับอาจารย์แท็กพวกคุณไม่ได้เวลาอาจารย์โพสต์เข้าไปใน Facebook อ่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ของคุณทั้ง5คนโปรโมทให้เป็นพี่เลี้ยงชั้นปีที่1ของสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะนะคะนะครับทุกคนมี Facebook ใช่ไหมโอเคพี่ต่อในฐานะที่วันนี้พี่ต่อมีกี่อัน Facebook เนี่ยมีอันเดียวครับโอเคพี่ต่อในฐานะที่วันนี้เราเข้าสายเราทำหน้าที่ก็คือส่ง Facebook ของทั้ง5คนให้อาจารย์เจี๊ยบด้วยใน LINE นะครับผมเอา Facebook ที่ใช้งานจริงๆนะครับโอเคถ่ายภาพนะคะ1 2 3 capture อาจารย์เจี๊ยบแคปใช่มั้ยใช่ๆๆไม่ใช่เหมือนรอบที่แล้วอ่ะแคปเจอร์ไม่มีใครแคปเจอร์เลยสักคนนึงใช่โอเคเรารีแลกซ์กันหน่อยดีมั้ยคะสามเณรเราไม่แบบเราไม่เครียดเนาะดูท่าทางจะเครียดมากสามเณรทำท่าอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้สักท่าไม่ได้เลยพนมมือได้ครับเอาพนมมือได้อย่างเดียวอันนั้นหนักกว่าเดิมอีกโอเคมินิฮาร์ดก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคโอเคขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็พรุ่งนี้เราเจอกัน8:30สแตนบายพี่เลี้ยงต้องมาก่อนเข้ามาดูแลท่าน9:00นะจ๊ะแต่แอบเข้ามานะแต่แอบเข้ามาดูดีๆนะอาจารย์ชอบแอบเข้ามาเนาะโอเคก็พรุ่งคืนนี้พี่เลี้ยงทำงานหนักนิดนึงนะครับช่วยน้องให้เต็มที่นะคะนะแล้วก็ส่งรายละเอียดอุปกรณ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ที่ปรึกษาทุกกลุ่มก็จะส่งให้อาจารย์อีกทีนึงเพื่อว่าจะได้จัดซื้ออุปกรณ์จัดวางแผนในการซื้ออุปกรณ์ให้ดีให้ใกล้เคียงกับงานตัวเองให้มากที่สุดเนาะสำหรับรอบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์อาจารย์จะไปที่ห้องแลบเพื่อจะไปเบิกอุปกรณ์ในบางส่วนที่เราพอจะมีอยู่ออกมาให้ก่อนนะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่สละเวลาในวันนี้เราร่วมงานกันอย่างแข็งขันสนุกสนานนะก็เจอกันพรุ่งนี้อีกวันนึงตามกำหนดการอย่างที่อาจารย์ภาสแจ้งนะคะพรุ่งนี้เราจะมีประกวดด้วยนะครับสำหรับกลุ่มที่พรีเซนต์เข้ารอบเข้าตาเรานะครับต้องให้คุณหมีเตรียมรางวัลแล้วล่ะรางวัลก็คือได้เหมือนพี่เปี้ยวจะมีอะไรนะมีงานเพิ่ม power bank ใช่ไหมพี่เปี้ยว power bank ใช่ค่ะเดี๋ยวมี power bank นึกว่ามีงานเพิ่มถ้าเป็นอาจารย์แม็กก็มอบงานอย่างเดียวนะไม่มอบอีก
เออใช่ใช่โอเคค่ะงั้นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุ